มีกลับด้วยมันถึงจะไปถอยมันถึงจะไปเพราะนั้นจังหวะถอยนะท่าเป็นคนรหัสผมแล้วท่าก็เลยตื่นรู้ตรงนี้นี่คือประสบการณ์ส่วนตัวซึ่งไม่ได้เรียนจากตรงนี้แต่เรียนจากความรู้สึกที่เข้าใจรหัสตัวเองรหัสผมว่าทำไมเราเป็นคนที่แบบว่าให้คนอื่นจนแบบว่าให้เราจะเมื่อไหร่เราจะได้อย่างเงี้ยมันมีจังหวะคือว่าเมื่อเราให้เราจะได้เพราะมันธรรมชาติของโลกมันคือถอยมันจะไปแต่ถ้ามันไปอย่างเดียวมันไปไม่ได้ยังไงก็ต้องย้อนมาให้ไปแล้วกลับมันก็ไปแล้วกลับเพราะนั้นท่านก็เลยได้เทคนิควันหลังเราสอนแล้วกันเดี๋ยวพระอาจารย์สอนท่านก็เลยถอดรหัสดวงดาวนี่คือที่มาของการถอดรหัสดวงดาวซึ่งดาวหกเหลี่ยมก็คือจากการดูสามเหลี่ยมกายจิตวิญญาณแบบจับคู่ชนกันก็คือว่าข้าพเจ้าไม่ได้เอาตัวเองไปชนแฟนหรือไปเอาตัวเองไปชนพาร์ทเนอร์หรือหุ้นส่วนข้าพเจ้าเอาตัวเองชนตัวเองจึงได้เห็นตัวเองสะท้อนตัวเองว่าฉันต้องทำยังไงกับนิสัยคนแบบนี้แล้วมันก็เลยเกิดตัวเลขที่เป็นกระจกสะท้อนตัวเองแล้วท่าก็เลยได้สามเหลี่ยมก็เลยไม่รู้จะเขียนยังไงให้มันอยู่ด้วยกันก็เลยกลายเป็นดาวเดวิดที่มันซึ่งพระอาจารย์ก็ให้ความหมายว่าเลข6ก็คือดาวเดวิดแล้วมันก็มีศาสตร์ของฝรั่งที่เขาเชื่อว่าดาวเดวิดคือได้ทุกอย่างมันจะได้ทุกอย่างได้ไงในเมื่อ6มันให้ทุกคนมันคือคำตอบแล้วพอรุ่นที่แล้วได้สอนพี่อะไรนะที่สอนฝังเข็มอ่ะพี่หนุ่ยหมอหนุ่ยเราได้เจอหมอหนุ่ยหมอหนุ่ยนี่เป็นศิษย์พระอาจารย์มาหลายปีแล้วแล้วเพิ่งมาแล้วท่าเพิ่งได้รู้จักนะรู้จักแล้วก็ไปเรียนที่สถาบันที่โรงเรียนพระท่าคราวที่แล้วนะรุ่นที่แล้วแล้วปรากฏว่าท่านก็ฝังเข็มให้แล้วก็สอนหมุนเข็มอ่ะที่หัวนะแล้วปรากฏว่าเขาจะมีจังหวะหินหยางเขาคือว่าเดินหน้าก้าวสำหรับที่อยากจะเพิ่มพลังให้ตัวเองแบบมีกำลังก็ถามท่าว่าอยากจะมีกำลังหรือว่าอยากจะคลายเครียดใช่ไหมไอเราทำงานหนักเราก็อยากจะมีกำลังก็เลยเราก็ได้หมุนก้าวมันจะมีจังหวะการหมุนก้าวรอบหมุนเข็มคือปักไปที่กลางหัวคือการจุดที่เขาสอนหาจุดที่กลางที่เป็นจักระข้างบนแล้วเขาก็สอนหาจุดที่ผูกจริงๆมันไม่ใช่กิ่งกลางนะจุดที่ผูกจริงมันก็ย้อยลงมานิดนึงแล้วจะหาเจอแล้วก็ตรงนั้นฝังไปอันนั้นหมุนไปก้าวคือเพิ่มพลังทีนี้วิจุพลังเยอะอยากจะคลายพลังพี่จุ๊กก็เลยเลือกคลายพี่เขาสอนว่าฝังลงไปแล้วหมุนถอย6แล้วก็เลยโอ้เก็ตว่าเก็ตก็คือถ้าเราอยากถอยพลังมันอยู่ที่6ก็คือเหมือนเราก็คือเราอยากให้ก็ต้องให้ถอยก็ต้องให้ออกไปให้พลังมันออกไปมันเป็นบ้าพลังมันถึงจะกลับมา normal ก็คือภาวะสมดุลนี่คือถ้าเราหาตรงนี้เจอเนี่ยมันจะลึกซึ้งอ่ะไม่รู้จะเล่ายังไงนะมันเก็ตเองที่ต้องไปเจอด้วยตัวเองในการเข้าใจรหัสชีวิตไม่มีในตำราต้องถอดตัวเองแล้วก็รู้ตัวเองรหัสอะไรเข้าใจลึกซึ้งแล้วหาเทคนิคที่เป็นเอกลักษณ์ตัวเองแล้วคุณจะได้มายืนตรงนี้พูดแบบมั่นใจเนี่ยไม่ต้องไปบอกว่าฉันถอดแต่ทีคนนั้นฉันถอดคนนี้ตัวเองแล้วมันจะรู้สึกว่าฉันรู้มากที่สุดไม่มีใครรู้มากกว่านี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันจะเก็ตแล้วมันสนุกแล้วถ้าไปตามดูในไลฟ์นะก็จะไม่ได้ปิดบังความรู้เลยนะตื่นรู้ตรงนั้นแหละเพราะอะไรมีน้องคือเราทำไอ้ตัวเลขชนตัวเลขเพื่อจะหารหัสความสัมพันธ์แล้วมีน้องผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าผมไม่มีแฟนนี่ล่ะแล้วไม่มีแฟนเองก็ชนเลขตัวเองเดี๋ยวพี่จะชนให้ชนเรียนแม่ของน้องอิงอ่ะเขามีแฟนเป็นเคสแรกที่ชนครอบครัวเขาชนพี่เขาเลยเขาก็ชนสามีเขาก็โอ้โหตัวเลขออกมาเสร็จพอมาอีกคนหนึ่งน้องแบงค์ไม่มีแฟนเอ้าก็ชนตัวเองก็เลยออกมาแล้วก็อ่านให้ฟังไอ้น้องแบงค์ก็บอกเฮ้ยคนแม่นเลยรู้ได้ไงแบบรู้นิสัยทะลุปุ๊บแล้วแม่นเหรออะไรเงี้ยคือเราฟังคือเราอ่านตามหนังสือเลยพี่อ่านคาแรคเตอร์ตามหนังสือแล้วมันทำให้เราได้เรียนรู้ไปด้วยสนุกเพราะฉะนั้นเนี่ยหาเทคนิคที่ตัวเองถนัดมันจะมีเทคนิคถอดรหัสปีกนกวิญญาณนกก็คือว่าเราจะบินไปได้สูงที่สุดคือว่าสมมติเราเป็นคนเบอร์7เราจะบินไปได้สูงที่สุดเราต้องรู้รหัสที่หางนกว่าเลขอะไรที่มันจะยกให้เราลอยสูงที่สุดใช่ไหม7คืออยู่ตรงกลางตัวเราใจเป็นใหญ่คือเป็น7ใช่ไหมแต่ปีกเราล่ะปีกเราสองข้างเลขอะไรที่แข็งแรงก็คือว่ามันจะมีบวกไปที่สุดอีกว่า
ปีกข้างซ้ายตั้งแต่เด็กจนถึงเท่าไหร่40ใช่ไหมจะปีกข้างขวาก็จาก41ไปจนถึง60มันตายนั่นแหละนะคือเราส่วนแต่พระอาจารย์ว่า60นะเพราะว่าเรายังมีแรงบินเพราะนั้นก็เริ่มแบบเป็นนกเดือยใช่ไหมก็คือปีกแข็งแรงทั้งสองข้างถ้าปีกไม่แข็งแรงเพราะว่าปีกข้างซ้ายต้องเป็นคนพูดเก่งแสดงว่าเราจะบินได้ดีแต่เรายังไม่มาดูตัวเองผลลัพธ์อันนั้นคือแผนใช่ไหมแต่ตัวเองไม่เคยพูดเลยกลับไปฝึกให้ปีกซ้ายตั้งแต่สมัยเด็กให้มันพูดได้ก่อนแล้วปีกขวาค่อยว่ากันเสร็จแล้วค่อยบินบินเป็นแล้วค่อยว่าจะสูงตอนไหนสูงก็คือสมมติเลขที่จะทำให้เราลอยได้สูงกว่าเพื่อนนี่คือว่ามันไม่ใช่บินเลเวลนี้ไหมบินเลเวลที่แบบเหนือขึ้นไปอีกเลเวลเทวดาเขาใครก็ว่ากันไปนะอันนี้คือแล้วบางทีนะถ้าเราไม่มีเพื่อนเราก็ได้สมมติเพื่อนเราเป็นคนรหัสเบอร์ห้าแล้วเราจะสูงที่สุดคือต้องเบอร์ห้าแล้วก็อยู่ใกล้คนเบอร์ห้าเขาเป็นเบอร์ห้าเนาะเราก็ได้กระแสห้ามันก็ต้องยกเราขึ้นอ่ะอันนี้คือทริคสำหรับพี่อาร่าเป็นประสบการณ์แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วมันทำให้เขาไม่ต้องกังวลว่าแล้วก็ฉันจะเป็นเบอร์ห้าได้ไงฉันเป็นคนไม่เอาแต่ใจตัวเองฉันเป็นไปหาคนที่เอาแต่ใจตัวเองหัวแล้วเขาก็รักเราเราก็ได้เอาแต่ใจตัวเองเลยเขาได้อะไรเราก็ได้มันก็อย่างนั้นจริงๆอันนี้ประสบการณ์ตรงเลยเพื่อนที่224เนี่ยถูกลอตเตอรี่ที่หนึ่งเป็นคนที่เอาใจตัวเองมากอยากได้อะไรต้องได้แต่เขาเป็นคนที่ใส่ดีนะชอบธรรมะธรรมโมคือวันนี้จะต้องทำวันนี้ต้องได้เราก็ต้องทำไปกับเขาอ่ะใช่ไหมเราเป็นคนเยือกเย็นเรื่อยๆเฉยๆเขาแบบ alert อ่ะเราก็ต้อง alert กับเขาเหมือนมันก็ได้อันนี้คือเราก็จะได้ทำกิจที่เราชอบด้วยเป้าหมายของเราก็จะสำเร็จเนี่ยไม่ใช่ดูตัวแรกไปดูเสร็จแล้วอ่านในกระดาษจบไม่ได้มันต้องแอคชั่นกับชีวิตเราคืออะไรเนี่ยประมาณนี้แค่นี้ก่อนเนาะประจานอายหลายรอบอ่ะมาดูจังเลยเดินไปหลายรอบจบยังจบแล้วค่ะจบไปว่ากันสอนวันนี้ยังไม่ได้กัดหนึ่งกัดสองกัดสาม